ให้ฉันได้ขวดหนึ่งแต่หอมกลิ่นความรักและคนของฉันควรต้องทำอย่างไรจะกลายเป็นน้ำหอมให้ได้ตรงกับใจอาจจะต้องเติมความใส่ใจเล็กน้อยอาจจะต้องเทเพิ่มความหวานนิดหน่อยอาจจะผสมเอาความห่วงใยเอาความคิดถึงและความเข้าใจอาจจะต้องมีความห่วงเล็กน้อยอาจจะต้องเติมระยะห่างนิดหน่อยค่อยๆผสมมันเป็นความรักเพราะฉันไม่รู้ว่าความรักแท้หน้าตาอย่างไรหอมอย่างไรจะรู้เห็นได้กินหอมเธอถึงชวนติดใจเห็นความรักมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมฉันต้องใช้เวลาอยากแก้และทำความเข้าใจว่าความรักแท้จริงผสมขึ้นมาเป็นรักอย่างไรไม่เข้าใจอาจจะต้องเติมความใส่ใจอาจจะต้องเทเพิ่มความหวานนิดหน่อยอาจจะผสมเอาความห่วงใยเอาความคิดถึงและความเข้าใจอาจจะต้องมีความห่วงเล็กน้อยอาจจะต้องเติมระยะห่างนิดหน่อยไม่เป็นผสมมันเป็นความรักเพราะฉันไม่รู้ว่าความรักแท้ได้แต่อย่างไรน้ำหอมนะครับค็อกเทลครับสำหรับเพลงนี้นะครับเล่นอยู่ในคีย์มาตรฐานนะครับไม่ต้องอดับสายกีตาร์นะครับผมเล่นอยู่ในคอร์ดปกติเลยนะครับเป็นกลุ่มของคอร์ดง่ายๆนะครับไม่มีคอร์ดทาบทั้งเพลงเลยนะครับคอร์ด C นะครับแบบนี้นะครับคอร์ด D นะครับ B minor นะครับจับแบบไม่ต้องทาบเลยนะครับผมแล้วก็ E minor ครับสำหรับเพลงนี้ก็เน้นจังหวะการตีคอร์ดนะครับผมส่วนมากจะเป็นการตีคอร์ดเต็มห้องซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมฝึกตีคอร์ดแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับลงขึ้นลงขึ้นจะเป็นตัวในวงเล็บนะครับผมถ้าเราฝึกนับตีคอร์ดต่อเนื่องกันในเพลงนะครับให้ฝึกนับตีคอร์ดแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นถ้าเราฝึกนับตีคอร์ดในเพลงนะครับให้ฝึกนับตีคอร์ดแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้น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 ลงนะครับผมหรือว่าจะตีแบบฉบับย่อก็ได้เช่นกันครับฝึกตีคอร์ดแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดได้เลยครับไม่ต้องตีลงขึ้นนะฮะลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงเพลงนี้ก็จะเน้นจังหวะการตีคอร์ดเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับผมจังหวะประมาณนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลง
ลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลองไปฝึกช้าๆดูก่อนนะครับแล้วก็จะสามารถเล่นเพลงนี้ได้แบบง่ายๆนะครับสำหรับผมวุฒิกีตาร์มิวสิกก็จะมาแนะนำประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ออกหลักขอมาสวัสดีครับกดไลค์ให้แน่นเด้อถือใจให้น้ำแน่กดซับให้แน่นแม่กดแชร์แน่จะถึง1คน1ใจคงไม่มากมายสักทีคงไม่ว่ากัน